ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ทุกสัปดาห์นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมตรงหน้านานาเนี่ยเป็นใบชะพลูกัมเบอร์เลอร์เลยนานาได้จากสวนที่บ้านของเราเองเพราะฉะนั้นออร์แกนิกแน่นอนใบชะพลูเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นผักที่มีกลิ่นฉุนแล้วก็รับประทานยากใบชะพลูเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะอร่อยถ้าเกิดสมมติว่ามาปรุงสุกกับเนื้อสัตว์หลายๆอย่างเช่นหลายคนเอาใบชะพลูมาห่อกับเนื้อวัวหรือมาห่อกับเนื้อหมูแล้วก็ย่างหลายคนเอาใบชะพลูมาแกงกับหอยหอยแครงหอยขมหรืออื่นๆก็เรียกได้ว่าใบชะพลูเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวชูโรงให้เนื้อสัตว์ของเราอร่อยยิ่งขึ้นวันนี้นานาจะเอาใบชะพลูมาย่างกับเนื้อค่ะเนื้อห่อใบชะพลูย่างของนานาเนี่ยไม่ได้แค่เอาเนื้อมาห่อกับใบชะพลูแล้วย่างนะวันนี้นานาจะหมักเนื้อด้วยเราจะหมักเนื้อด้วยสมุนไพรต่างๆของเราเราทำไปพร้อมๆกันง่ายแล้วก็ทำให้เนื้อของเรามีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นด้วยรักผักชีนะคุณผู้ชมกระเทียมหอมแดงซอยตะไคร้ซอยละเอียดค่ะจากนั้นนะคะพระเอกของเราวันนี้ใบชะพลูสับละเอียดนานาใช้วิธีการปั่นลงในโถบดแบบนี้ถ้าบ้านไหนไม่มีเนี่ยสามารถสับละเอียดเอาก็ได้หรือถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยใช้ครกตำหน่อยก็จะอร่อยเหมือนกันนะคะด้วยความที่ผักของเราแห้งก็ใจเย็นนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าปั่นเท่าไหร่ก็ไม่ไปเนี่ยอาจจะเติมน้ำมันหรือน้ำลงไปก็ได้หน่อยนึงโอเคยิ่งละเอียดเท่าไหร่เนี่ยนะคะก็จะทำให้เนื้อสัตว์ของเราเวลาหมักแล้วเนี่ยรับประทานเข้าไปแล้วไม่เจอกากกากเวลาทานนานามีเนื้อวัวนะคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้เราเอาเนื้อวัวใส่อ่างผสมก่อนคุณผู้ชมจะเลือกแบบติดมันหรือไม่ติดมันได้หมดเลยนะโอเคค่ะเราจะเอาเครื่องสมุนไพรของเรานะคะที่ปั่นไว้ใส่ลงไปจากนั้นคุณผู้ชมนานาจะหมักแล้วก็ปรุงรสเขาไปเลยทีเดียวในเนื้อของเราเนี่ยนะคะจะปรุงรสเค็มจากน้ำปลาคุณผู้ชมเผ็ดๆนิดนึงนะคะพริกไทยป่นแล้วก็เคล็ดลับของเราใส่น้ำตาลทรายไปนิดนึงค่ะถ้ามีเวลาพักส่วนผสมนี้ทิ้งไว้ได้แต่ถ้าไม่มีเวลานะใช้เลยก็อร่อยแล้วล่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อที่หั่นเป็นเส้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมาห่อกับใบชะพลูกันค่ะโอเคได้ที่แล้วเนี่ยเราก็เอาเนื้อของเราใส่จานเสิร์ฟเลยเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มเมื่อกี้ที่เราทำไว้นะคะนานาใส่ตัวหัวไชเท้ากับแครอทแล้วก็พริกชี้ฟ้ากับถั่วไว้ข้างหนึ่งเผื่อใครทานเผ็ดน้อยหรือเผื่อใครไม่ทานถั่วยังไงลองเอาเมนูเนื้อย่างใบชะพลูไปลองทำกันดูนะคะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูสปาเกตตี้หอยเชลล์มาฝากกันค่ะวิธีทำสปาเกตตี้ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมันถั่วเหลืองปลามรกตพอเดือดใส่เส้นสปาเกตตี้ต้มจนกระทั่งสุกแล้วตักขึ้นเตรียมไว้วิธีทำสปาเกตตี้หอยเชลล์ใส่หอยเชลล์ลงในภาชนะปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่น
เทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอยเชลจีจนสุกเหลืองทั้งสองด้านตักขึ้นพักไว้ใส่หอมใหญ่สับลงผัดในกระทะใบเดิมผัดจนสุกใส่นม UHT รสจืดแป้งกรูปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันแล้วใส่เส้นสปาเกตตี้ต้มสุกเคล้าให้เข้ากันตักสปาเกตตี้ลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยหอยเชลล์โรยหน้าด้วยไข่กุ้งต้นหอมญี่ปุ่นซอยสาหร่ายตัดเส้นและงาขาวคั่วแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแซลมอนแดดเดียวกับข้าวผัดกระเทียมมาฝากค่ะวิธีทำแซลมอนแดดเดียวนำเนื้อปลาแซลมอนหมักกับผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกราโลโบคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนำพึ่งแดดพอมาเตรียมไว้นำแซลมอนแดดเดียวลงทอดในน้ำมันที่ร้อนจนสุกตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำข้าวผัดกระเทียมนำข้าวหอมมะลิหุงสุกผสมกับผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยราโลโบคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันสำหรับผัดลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่ยี่พอแตกใส่ส่วนผสมข้าวที่เตรียมไว้ลงผัดให้เข้ากันปิดไฟจัดข้าวผัดกระเทียมใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยรับประทานคู่กับแซลมอนแดดเดียวเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูแซลมอนแดดเดียวกับข้าวผัดกระเทียมมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ